ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตปิงแคทนะครับกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเด็กอีกเช่นเดิมนะครับโดยเด็กที่จะมารีวิววันนี้ก็คือเด็กอมาโซเน่ครับโดยตัวละครที่ผมเลือกเล่นนะแน่นอนครับผมใช้ไมค์นะแน่นอนทำไมบางคนถามว่าทำไมถึงไม่ใช้อันสือนะครับคำตอบก็ง่ายๆครับผมอินดี้ครับหลักๆเลยนะครับคือไมค์เนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นอมาโซเน่ครับผมในอนิเมะผมก็เลยอยากให้เขาเล่นเด็กนี้มากกว่าที่ใช้อันสือเล่นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราให้ไมค์เล่นสไตล์การจัดจะไม่เหมือนอันสือนะครับว่างๆจะมารีวิวอมาโซเน่ของอันสือกันละกันนะครับโดยไมค์นะครับต้องยอมรับว่าการ์ดที่เข้ามาชุดนี้นะครับผมการ์ดที่โหดนะแน่นอนครับใบนี้ครับเป็นการ์ดโหดมากนะครับผมของอมาโซเน่นะครับในช่วงBattle Phase ครับเราสามารถอัญเชิญอมาโซเน่ได้ครับและมอนสเตอร์ที่อัญเชิญลงมาจากมือเนี่ยพลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้น500ครับและหลังจากคำนวณความเสียหายเสร็จปุ๊บเนี่ยมอนสเตอร์อมาโซเน่เราตีสู้กับใครก็ตามนะครับเราสามารถรีมูฟครับรีมูฟการ์ดที่ต่อสู้กับอมาโซเน่2ตัวนั้นออกไปจากเกมเลยครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากสนามในสภาพหงายหน้าลงสุสานครับอัญเชิญอมาโซเน่จากในสุสานครับอันมาแบบพิเศษอีกทีนึงพูดง่ายคือการ์ดใบนี้มีถึง3เอฟเฟคในใบเดียวเลยนะครับเรียกว่าโหดมากๆนะครับเอฟเฟคแรกนะครับเพิ่มพลังอมาโซเน่ในการลงในช่วงบัตเตอร์เฟสเอฟเฟคที่2คือใครสู้กับอมาโซเน่แม่งรีมูฟทิ้งเลยเอฟเฟคที่3คือถ้ามันถูกทำลายนะครับเอาอมาโซเน่ในสุสานเข้ามาอีกเรียกว่าโกงมากครับใบนี้นะใบนี้นะครับผมใครที่มีอมาโซเน่ก็โอ้โหมีครบ3ใบนี่ไม่จัดไม่ได้นะครับผมแต่เนื่องจากผมมีแค่2ใบนะครับผมก็เลยทำใจได้แค่นี้นะครับส่วนการ์ดใบนี้ครับผมก็คือเพิ่มพลังโจมตีกับอมาโซเน่ครับถ้าเกิดอมาโซเน่เราตีไปเนี่ยและพลังโจมตีของอมาโซเน่ตัวนั้นพลังโจมตีน้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 1,000 ทันทีในช่วงการคำนวณความเสียหายครับเรียกว่าอมาโซเน่เนี่ยบ้าพลังครับบ้าพลังโคตรเลยนะครับอีกใบนึงที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็คือใบนี้ครับอมาโซเน่ของเรานะครับจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ได้1ครั้งครับหลังจากคำนวณความเสียหายเสร็จนะครับก็จะทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นที่อีทีด้วยนะครับเรียกว่าโอ้โหแม่งโหดมากครับพูดง่ายคือการ์ดที่โหดมากของชุดนี้นะครับชุดล่าสุดเลยนะครับผมก็คือใบนี้นะครับใครที่มี3นะครับใบเนี้ยอยากได้3และใบนี้ก็อยากได้3เช่นเดียวกันครับส่วนใบนี้นะครับผมถามว่าโอเคไหมนะครับถ้าเกิดเล่นไม่จำเป็นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นอันสื่อไม่จำเป็นเลยครับนะโอเคครับแต่เนื่องจากผมเล่นไม่นะดังนั้นผมก็เลยต้องใส่การ์ดใบนี้มาเพิ่มพลังโจมตีให้กับอมาโซเน่ครับต่อไปก็คือการ์ดขุดอมาโซเน่นะครับเพราะเนื่องจากอมาโซเน่เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเอาเข้ามาสนามได้เรื่อยๆเนี่ยจะโกงมากครับโอเคผมก็เลยใส่การ์ดใบนี้มานะครับผมเพิ่มเอามาขุดนะครับผมเพิ่มเป้าหมายการ์ดมอนสเตอร์สุสานครับลิเวลต่ำกว่า4ดาวนะครับผม1ตัวเข้ามาสนามครับลิเวลเพิ่ม1แล้วก็พลังตีเพิ่มขึ้น100นะครับไอ้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น100ลิเวล1เนี่ยก็โอเคไหมก็โอเคครับผมแต่หลักๆจริงคือส่วนใหญ่เอามาไล่ตบชาวบ้านเขามากกว่านะครับแน่นอนครับกำแพงใหม่นะครับผมใส่ไปเพื่อชีวิตจะสบายขึ้นนะครับโอเคมาดูการ์ดคีย์หลักมากกว่าครับอมาโซเน่พาราดีนนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่แลกจากการตั๋วนะครับผมตั๋ว UR นะครับเอามาใส่ก็ได้นะครับผมก็มันจะเป็นตัวบุกที่ดีนะครับของเด็กอมาโซเน่ครับต่อไปครับผมก็คีโปอันนี้เสียโปนะครับคือยุคนี้มันเป็นยุคอะไรที่ประมาณว่าบนมือสนามก็โดนล็อกแล้วมันทำวันเทิร์นคิวง่ายมากครับดังนั้นคิดเสียโปเป็นอะไรที่ช่วยชีวิตได้ดีครับอมาโซเน่ซอฟต์แมนครับ1ตัวป่วนนะครับผมแค่ลงมาก็ฝ่ายตรงข้ามก็ปวดท้องแล้วครับครับเสกนะครับผมอมาโซเน่เสกตัวนี้ครับผมมันมีความสามารถในการเมื่อหลังจากตมตีคำนวณความเสียหายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปทำลายการ์ดเวทบนฝ่ายตรงข้ามมันจะเป็นตัวตอดแทงหลังฝ่ายตรงข้ามที่ดีมากครับอมาโซเน่ไทเกอร์นะครับผมการ์ดใบนี้นะครับคือเราสามารถมีอยู่ในสนามได้แค่ใบเดียวนะครับการ์ดใบนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น400ตามจำนวนอมาโซเน่ในสนามนะครับก็รวมถึงตัวเขาด้วยนะแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถตีใครได้เลยครับนอกจากอมาโซเน่ไทเกอร์ดังนั้นเนี่ยแค่อมาโซเน่ไทเกอร์มายืนในสนามเนี่ยก็ป้องกันพวกเสกพวกซอฟต์วูแมนได้สนุกได้สูงแล้วครับคือฝ่ายตรงข้ามกับเขาตีลำบากครับเขาต้องตีไทเกอร์ก่อนไงพอเขาตีไทเกอร์มาปุ๊บเขาก็ตีพวกนี้ลำบากขึ้นครับดังนั้นอมาโซเน่ไทเกอร์จะเป็นตัวอะไรที่โคตรน่ารำคาญเลยครับโอเคครับสกิลที่ผมเลือกนะครับผมคือบาลานนะเพราะไม่มีสกิลเล่นคู่กับอมาโซเน่เลยนะครับต้องรออนาคตอัปเดตไปเรื่อยๆแหละน่าจะมีนะครับเพราะว่าไม่งั้นคืออมาโซเน่คงหนีไปเล่นอันสื่อกับทุกคนนะครับโอเคว่ากันไปนะครับมาดูรีเพย์กันดีกว่าครับเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะอธิบายนะว่าต้องอธิบายนิดนึงครับผมอมาโซเน่เนี่ยแนวการเล่นคือจะเป็นเด็กที่โคตรแมนเขาบอกเลยครับว่าแมนมากๆคือบู๊กันตรงๆเลยครับผมคือจะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากมายนะแต่เผอิญผมเนี่ยมีลูกเล่นนิดนึงคือผมใส่การ์ดกับดักขึ้นไปแต่อมาโซเน่พื้นฐานของเขาจริงๆคือแลกกันหมัดกับหมัดหมัดต่อหมัดเลยนะคือเขาต่อยมาเราต่อยกลับเขาต่อยมาเราต่อยกลับเลยนะครับผมเรียกว่าแม่งโคตรแมนเลย
และพลังโจมตีอบาโซเน่แม่งโคตรแรงเลยครับผมแม่งตอนต่อยเข้ามาไม่เท่าไหร่แต่ตอนต่อยเขากลับนี่โคตรเจ็บเลยเอาละครับผมมีการ์ดขี้โกง1ใบนะครับอันนี้ผมหมอบพลาดนะผมเผลอหมอบไป2ใบเลยไม่รู้จะทำไงกับมันนะครับผมไหนๆก็หมอบไปแล้วก็เลยเปิดแม่งซะเลยนะครับอันนี้ผมพลาดนะครับในช่วงบัตเทิลเฟสเราสามารถลงมอนมาพอลงมาปุ๊บพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนครับโดนจับนอนครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าตับใดมีการ์ดใบนี้อยู่ในสนามเนี่ยการ์ดกับดักใบนี้นะครับใครที่มายุ่งกับอเมซอนเน่เราเนี่ยโดนจับรีมูฟหมดเลยนะครับผมวางกับดักต่อเนื่องอีกใบนึงครับจบแล้วครับผมหลังจากนี้ไปผมจะไม่สามารถใช้การ์ดเวทมนต์อะไรได้อีกเลยนะครับมูฟไปนะครับตีครับมูฟไปครับโคตรซวยเลยครับเจอเด็กนี้นะครับน้องจิ้งเหลนเรานี่คือเหมือนแพ้ทางนะครับตีผมมานะครับจับมูฟทิ้งครับแค่นั้นเองนะครับตีไปปุ๊บหลังจากนี้ไปเราก็ไม่มีอะไรครับบ้าพาวเวอร์สุดๆตีมาคุณเสียไปจับแม่งมูฟทิ้งอันนี้เรียกว่าครับลงไปครับผมแล้วตีกลับ1ทีครับฝ่ายตรงข้ามตีมาก็เจ็บแล้วก็โดนจับมูฟทิ้งนะถ้าเขาไม่ตีเราก็เจอมอนใหญ่นะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงโคตรสวยครับมูฟทิ้งครับแล้วก็รับความเสียหายไปเองด้วยนะนี่ขนาดไม่มีเวทมนต์กับดักอะไรเลยนะฮะแมนมากครับนี่ขนาดไม่ใช้เวทมนต์กับดักอะไรเลยนะวู้แมนมากเลยโอเคครับต่อมานะพอแล้วล่ะการเล่นโชมิดนะครับต่อไปจะเป็นเด็กประเภทห้ามการ์ดกับดักนะครับผมก็คือแกดิสไม่ใช่แอนติเกียนะครับแอนติเกียก็อย่างที่เราทราบอยู่แล้วครับว่าแอนติเกียโกเลมลงง่ายชิบหายเองเลยนะครับดังนั้นเรามาเจอสายบ้าพลังด้วยกันเองนะครับเอาละครับแน่นอนครับผมหมอบการ์ดกับดักคู่หูของเราไปนะครับผมเอาละผมไม่ลงในเทิร์นตัวเองนะครับผมจะลงในเทิร์นฝั่งตรงข้ามเพราะเอฟเฟกต์การ์ดมันจะมาทำให้เราลงช่วงบัตเทิลเฟสครับแล้วพอลงขึ้นมาปุ๊บพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เขาฝ่ายข้ามตีลำบากครับแล้วเราเปิดการ์ดเวทมนต์อีกทีนึงครับตีปุ๊บมันจะกลายเป็น 2,400 แล้วพอคำนวณความเสียหายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยตีอีกทีครับ 1,900 ครับฝ่ายตรงข้ามต้องตีไทเกอร์ก่อนนะแล้วเราก็เจอโคตรแอนติเกียโกเลมนะครับแอนติเมแอนติเกียโกเลมครับซึ่งแน่นอนครับลงมา 4,400 ใหญ่โคตรนะครับแต่เขาต้องตีไทเกอร์ก่อนพอตีผลของไทเกอร์ปุ๊บกับดักก็โดนมุ่งออกไปนะครับและทิเกียก็ไม่ได้ลงสื่อสารดังนั้นเอฟเฟกต์ไม่เกิดแล้วตีซ้ำครับทุกอย่างก็จบนี่ผมไม่ทำอะไรนะแค่วางกับดักกับเวท2ใบเองนะข้ามก็ลำบากแล้วครับเอาละครับคราวนี้เจอไม้ด้วยกันเองนะครับครับบาลานซ์นะครับเพื่อจะทุกอย่างจะง่ายขึ้นนะครับเอาละครับวางไว้เมืองต่อเนื่องไปครับกับดักนิดหน่อยนะครับซอฟต์วูแมนครับตีปุ๊บโรดเลเวอร์ครับอย่าโดนโดนเลยแม่งใบแรกก็โดนแล้วไม่โนคอมเมนต์เลยครับแน่นอนครับการ์ดกับดักแว็บเมมเบอร์เนี้ยมันแสบมากนะครับเพราะว่าถ้าโดนไปนี่คือมันสร้างความลำบากกับฝ่ายตรงข้ามมากๆเลยครับอันนี้ต้องยอมรับนะว่าบางคนถามนะครับผมว่าไอ้เด็กพืชต้นไม้เนี่ยครับผมทำยังไงสู้ยังไงดีนะครับผมคำตอบง่ายๆนะครับผมอย่างแรกเลยนะก็คือซิแวนนะครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยคือเขาแพ้พวกการสวนกลับนะครับผมการห้ามเอฟเฟกต์คือชนะง่ายแพ้ง่ายครับผมอาจจะตายด้วยการโจมตีไม่กี่ทีเบาๆก็ถึงขั้นดับแล้วครับเอาละครับอันนี้ฝ่ายตรงข้ามก็เริ่มหนักใจแล้วนะเขาเล่นสเต็ปพลาดไป1ทีนะครับความจริงต้องเลือกขโมยนะไม่ใช่เลือกไอ้นี่ครับการกระดับต่อเนื่องครับผม
พอทำลายขึ้นมาปุ๊บนะครับผมในภาพหงายหน้าผมก็ขุดอมาโซเนสในสารเข้ามาสนามได้ทีนะครับเนื่องจากเขาเหลือไล่900นะถ้าเกิดผมตีแรกคือผมก็จะชนะนะครับตีปุ๊บอมาเซนไทเกอร์ครับโดนจับนอนนะตอนนี้เขายุ่งกับอมาโซเนสผมไม่ได้แล้วเขาต้องยุ่งกับไทเกอร์อย่างเดียวนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยผมหมอบการ์ดไปอีกทีหนึ่งชุกเชิญอะไรขึ้นมาผมจะขุดไทเกอร์ขึ้นมารับการโจมตีได้อีกรอบหนึ่งนะครับแค่นี้เราก็สามารถปกป้องซอฟต์วูแมนได้แล้วครับระหว่างนี้ซิแวนก็โม่พยายามทำเต็มที่นะครับเพื่อจะได้บุกขึ้นมาได้ครับเขาตีไม่ได้ไงครับผมเขาตีพวกซอฟต์วูแมนไม่ได้นะผมตีเล่นๆสนุกๆตีไปครับเสียเจ็ดร้อยอีก400ครับผมและขุดขึ้นมาแล้วก็ตีสนุกอีกทีนึงอีก400นะครับ อันนี้คือเนื่องจากเห็นฝ่ายคือซีแวร์นะครับผมข้อดีข้อเสียของเขาคือเด็กเขาไม่ค่อยมีแผงหลังนะดังนั้นอ่านเกมค่อนข้างจะง่ายนะครับเราไม่ค่อยจะรู้ว่าเขาจะหมอบอะไรขึ้นมาดังนั้นเนี่ยคือมันเลยเป็นอะไรที่สู้ไม่ยากครับถ้าเรารู้จังหวะนะคือตอนตีมันไม่ยากแต่ตอนเขาตีมามันก็เจ็บหนักมันไม่ต่างกันนะครับนี่คือข้อดีข้อเสียของซีแวนไปนะครับงั้นทำใจนิดนึงนะโอเคครับมาแล้วครับโหมาเป็นคอมโบเซตเลยนะครับแน่นอนครับคอมโบเซตเราก็วางไว้นะครับผมตามด้วยพาราดีนครับครับเปิดไปเลยนะครับคือมันติดนิสัยนะตีไปปุ๊บโดนจับนอนนะครับก็ตีซ้ำไปเลยครับตีเสร็จปุ๊บจับหมูไปนะครับจับหมูไปครับใครสู้จับหมูหมดครับช่วยบัตเทิลเฟสครับลงช่วยบัตเทิลเฟสพลังโจมตีก็จะเพิ่ม500นะครับเป็น 2,000แล้วก็1,900ครับพอดีปิดเกมครับดังนั้นใครเล่นเด็กนี้นะครับผมอาจจะต้องหัดลงช่วงมาเทิร์นเฟสนิดนึงนะเนื่องจากผมบางครั้งผมยังลงในช่วงเมนเฟสเพราะเนื่องจากมันชินมือไปนิดนึงนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเล่นเด็กนี้เนี่ยการ์ดแต่ละใบหาจากไหนนะครับโอเคครับพาราดีนนะครับผมอย่างที่บอกครับผมก็คือได้จากการไอ้นี่นะครับพาราดีนนี่คือเราต้องไปเอาตัวแรกมานะครับผมโอเคอัพเลเวลใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับแรงกิ้งเนี่ยได้จากการแลกตัวแรงกิ้งนี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับซอฟต์วูแมนนะครับซอฟต์วูแมนเนี่ยก็คือดรอปจากไม้นี่แหละนะครับตีจากไม้แล้วก็ดรอปมานะครับแน่นอนครับเสกก็เช่นเดียวกันนะเสกนี่ก็คือดรอปจากไม้เหมือนกันนะครับหรือจะไปแรงกิ้งก็เช่นเดียวกันไม้เป็นตัวละครที่ฟาร์มไม่ยากหนึ่งตัวนะแค่บ้าพลังไปนิดนึงนะครับไทเกอร์ครับไทเกอร์นี่คือดรอปจากไม้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับผมพวกที่เหลือเนี่ยการ์ดสามใบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์สมใสนะครับผมการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องหรือการ์ดกับดักใบนี้อยู่ในชุดของล่าสุดนะก็คือชุดไฟฟ้านี่นะครับผมครับชุดนี้นะก็ไปเปิดหาเอานะครับส่วน Power Rebirth นะครับผมกับใบนี้นะก็เวทมนต์กับดักตอนนี้ก็คือเป็นของยอดนิยมนะก็เอามาใช้ได้ดีครับเอาไปลองแล้วลองเล่นดูนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมเด็กอมาโซเน่จริงอยู่นะครับผมถ้าเกิดหาโอเคครับมีใบหนึ่งนะก็คือใบนี้นะครับอมาโซเน่เบบี้ไทเกอร์ครับการ์ดใบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งใบนะถ้าเกิดเล่นคู่คัมโบกับการ์ดกับดักใบนี้จะโหดมากนะครับแต่มันต้องไปเพียงแต่ข้อเสียของการ์ดใบนี้พลังโจมตีเขาต่ำมากครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปหวดแลกกับมอนเตอร์เขาเนี่ยเราจะเจ็บหนักนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดใครเล่นมุกอมาโซเน่Baby Tiger นะครับผมแล้วก็คู่กับกับดักนะครับกับดักอมาโซเน่ใบนี้นะครับแนะนำให้ไปเล่นอันสึนะครับจะเวิร์กกว่านะเพราะว่ามันค่อนข้างจะดีครับโอเคว่าแล้วมาพูดถึงความสามารถดีกว่าการ์ดใบนี้นะครับผมทุกครั้งที่ใบนี้นะครับผมลงจากฟิลนะครับผมการ์ดใบนี้ครับผมมันชื่ออมาโซเน่ไทเกอร์นะครับไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือในสุสานก็ตามนะครับแล้วถ้าเกิดมีการอัญเชิญอมาโซเน่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือแบบพิเศษก็ตามนะครับแล้วมีการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ครับจากในสุสานเข้ามาสนามได้เลยเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้ได้แค่1เทิร์น1ครั้งนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้เนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น100ตามจำนวนอมาโซเน่ในสุสานครับซึ่งถ้าเกิดเราเรียกคู่กับดักใบนี้เนี่ยมันจะเล่นอมาโซเน่ขุดขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ทำเกมดาเมจตีตอดฝ่ายตรงข้ามได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่มุกนี้มันใช้ได้กับอันสื่อคนเดียวนะครับก็ถ้าเกิดใครเล่นเป็นอันสื่อก็เล่นคู่อมาโซเน่เบบี้ไทเกอร์กับกั๊กกับดักใบนี้ได้ก็ยิ่งดีครับเนี่ยมีแค่นี้เองนะผมมีแค่2ใบอ่ะน่าเสียดายใบนี้ผมมีแค่2ใบถ้ามี3เนี่ยสนุกเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมก็
เล่นเท่าที่การ์ดจะมีเล่นนะครับโอเควันนี้ก็คงจะมารีวิวคร่าวๆเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณที่คอยติดตามมาโดยตลอดนะครับไงก็หากชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมฝากกดแชร์ด้วยก็ยิ่งดีครับถ้าเกิดใครกดไลค์กด Subscribe แล้วนะครับผมและยังมีเวลาเหลือก็ไปดูคลิปอื่นผมก็ได้ครับผมเผื่อจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับในหลายๆแนวครับงั้นวันนี้คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ